รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคลุกกับข้าวข้าวชอบคลุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมรวมเกี่ยวทั้งหวานยังไงคลุกความรู้สาระคลุกข้าวคลุกไปคลุกคลิกข้าวคลุกมาคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวคลุกคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีเจ้าน้องอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ข่าวคลุกข้าวทางชิม M25เหมือนเดิมอาจารย์มองอะไรอ่ะอะไรทำไมอ่ะฉันรู้นะโอ้ยวันนี้ต้องไม่ได้ไปทำงานแน่เลยอุ๊ยตายแล้วทำงานถ้าฉันรู้ว่าวันนี้เน็คไทไม่มีเสื้อเชิ้ตไม่มีแต่งตัวอ่านข่าวอะไรค่าแต่งตัวยังกับเพื่อนจะไปเข้าโครงการร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติเปลี่ยนชุดไงอาจารย์ให้มันแบบสบายๆขึ้นบ้างนิดนึงเหรอเดี๋ยวนี้ก็อ่านข่าวก็ต้องแบบไลฟ์ฟรีมันๆเริ่มต้นต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี่อ่านชื่อว่าหลายคนก็คงจะเชียร์กีฬาโอลิมปิกกันเต็มที่นะครับเชียร์คนไทยอุ๊ยสารพัดกันไปเลยทีเดียวนะครับยกน้ำหนักได้เหรียญไปเยอะมากยกน้ำหนักของเรานะฮะแต่ว่าวันนี้ฮะสิ่งที่พูดเราไม่ได้พูดเรื่องเหรียญนะแต่ว่าจะพามาให้ดูนะฮะว่าต่างชาติแต่ละชาติเนี่ยเขามีวิธีการบำบัดเวลาที่นักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยด้วยแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เก๋มากเราไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าพูดถึงเรื่องของการบำบัดอันมักจะนึกถึงคนจีนนะจ๊ะจะมีแบบนวดจับเส้นฝังเข็มแต่มันระบาดไปที่อเมริกานักกีฬาทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับเป็นร้อยคนเลยนะอาจารย์ที่เขาใช้วิธีการบำบัดด้วยถ้วยอาจารย์เคยไหมอ่ะที่หล่นๆแล้วโป๊ะโป๊ะโป๊ะเหรอเออที่มันเป็นถ้วยแบบใส่อยู่ที่หลังแล้วดูดอาจารย์เคยป่ะใช่ใช่เคยฉันว่ามันเจ็บมากแล้วมันเป็นจ้ำๆแล้วมันทรมานที่มันเป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะอาจารย์พวกนักกีฬาทีมชาติประเภทว่ายน้ำเขาไปทำแล้วตอนเขาลงแข่งแล้วเขาได้แชมป์ด้วยนะหลังเขาเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเป็นรูรูกันหมดเลยคนก็เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะนี่ไงเขาไปทำอะไรมาใช่ไหมสุดท้ายก็เลยบอกว่าอ๋อนางไปทำกัวซามาคุณพระแล้วทับเห็นไหมตรงแขนเห็นไหมอาจารย์ใช่เขาปวดตรงไหนทำตรงไหนเขาทำตรงนั้นหมดเลยเพื่อจริงๆแล้วหลักของมันคือมันดึงเลือดขึ้นมาไงให้เลือดมันมีการเคลื่อนที่ดูดเลือดมันขึ้นมาปุ๊บปล่อยปุ๊บปล่อยแต่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะไม่ใช่ทำเองนะใช่ใช่เขาไม่ได้ทำเองเขามีผู้เชี่ยวชาญบินไปทำที่นั่นและคอยบำบัดด้วยศาสตร์นี้ให้กับนักกีฬาของทีมชาติสหรัฐอเมริกาโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะศาสตร์แบบนี้นะจากทางเอเชียกลายเป็นที่นิยมในยุโรปนะอาจารย์เชื่อไหมเชื่อเรื่องแบบฝังเข็มเชื่อเรื่องอะไรฉันก็เชื่ออาจารย์เคยหาหมอจีนไหมเคยไปกินอย่างเงี้ยแม่หมอแม่พอจับเสร็จไม่มีชีพจรแล้วบ้าเธอก็ตายแล้วสิเธอป้าขนาดจับปุ๊บเขาก็บอกว่าฉันนั้นเลือดลมไม่ดีรับเดือนขาดหลายเดือนนะมาไม่ตรงเวลาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอาจารย์น่าจะหมดแล้วไหมหมดนานแล้วนี่เล่าถึงตอนก่อนโอเคนี่ไวทองแล้ววัยเลยแล้วไวสำริดโอ้โหยิ่งกว่าทออีกเป็นยุคสำริดไปนานมากแล้วนี่แต่จะบอกว่าหมอจีนอาจารย์อันเคยเจอบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จับอย่างนี้นะอาจารย์เขาให้เราจับเชือกอะแล้วเขาจับเชือกอีกไปนึงแล้วเขาตอบได้บอกเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงอะคงจะอยู่ที่แรงว่าสั่นไหมยังไงนะแบบมหัศจรรย์แล้วสิ่งที่เขาตอบมันก็ไม่ได้ผิดพลาดนะเพราะว่าเราไปหาหมอแบบแผนปัจจุบันก่อนแล้วไปหาหมอเขาแล้วพอเขาตอบออกมามันสอดคล้องกันเราจะบอกว่าเป็นศาสตร์ลี้ลับมันก็ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจที่จะศึกษามันก็เลยเหลือเพียงแค่คนบางคนเท่านั้นที่เขารู้หรือเปล่าอาจารย์เคยฝังเข็มป่ะเคยตอนนั้นเป็นไรไปฝังเขาฝังให้ฝังเข็มแถวๆนี้ลดความอ้วนใช่ใช่มั้ยฮะอ้วนหนักกว่าเก่ารู้เลยว่าแตะแถวหูเนี่ยลดความอ้วนฝังเม็ดผักกาดเขาบอกฝังเม็ดสก็อตเทปปิดเอาไว้สุดท้ายยังไงล่ะกินเป็นวักเป็นเวรอาจารย์เอาเม็ดผักกาดที่ฝังมากินไม่ค่ะยิ่งกินหนักกว่าเก่าอีกแต่เราก็ตอบไม่ได้อะไรจริงอะไรไม่จริงเนาะสุดท้ายแต่ตามเชื่อเรื่องนี้ฝังเข็มเนี่ย 100% นะฮะแต่อยู่ที่ว่าคนไหนทำได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้ฉมังแบบฝังปุ๊บหายปั๊บดีเลยทันทีแต่ว่าถ้าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ผลแน่นอนทำอะไรครับอาจารย์กับข้าววันนี้วันนี้เราจะปลาทับทิมมาทอดกรอบครับแล้วก็ราดด้วยซอสพริกเผาไข่เค็มอ
แต่ตอนนี้เราควรจะทอดปลาก่อนได้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันช่วยอาจารย์ทอดปลาครับอันต้องล้างมือไหมอาจารย์อันไม่ต้องอาจารย์ยิ่งสั่งนั่นแหละล้างเรียบร้อยแล้วครับเอาปลาทับทิมที่มีเฉพาะเนื้อแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นปลากระพงหรือปลาอะไรก็ได้นะแต่ปลาทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมหาง่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนมันก็มีอร่อยง่ายทีนี้เราก็ไม่รู้อ้าวไม่แพงมากชิ้นไฟร้อนขึ้นเลยเพิ่มให้ร้อนขึ้นหน่อยนึงผมวันนี้ออกก่อนเราก็ทอดซะแต่เดี๋ยวตัวปลาซี่โครงปลาก็ไปทอด for decoration มันก็จะสวยขึ้นอืมอย่างปุกเลยนะอาจารย์ก็คือไฟมันแรงเราก็อยากวันนี้ใช้แบบหม้อแก้วง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เห็นครับจะได้สวยๆนะใช่สวยๆเวลาเห็นน้ำมันพุดๆๆเนี่ยนะมันต้องยอมรับนะอาจารย์เนาะอยากโดดลงไปใช่ไหมไม่จ้าอาจารย์ผมก็อยากโดดลงไปไม่เลยไม่เลยไม่มีความรู้สึกนั้นแต่อยากกินใช่มันน่ารับประทานมากน้ำมันต้องร้อนน้ำมันต้องน้ำมันต้องร้อนแล้วปลาต้องสดออกมามันจะอร่อยชวนรับประทานแล้วน้ำมันใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเข้าใจไหมโอเคชุบแค่พอสมควรไม่ต้องหนามากใช่พอให้มันเป็นชิ้นๆนะครับวันนี้เห็นไหมเชอร์จานถ้าสุกมันจะลอยถูกไหมที่อาจารย์บอกใช่ถ้ามันไม่ลอยก็ฉันเบื่อจะรายการที่ฉันมีซิงค์อยู่หน้าบ้านตรงหน้าต่างเนี่ยทำไมอาจารย์ฉันชอบเชื้อดูบ้านข้างๆค่ะแม่ผมก็นึกว่าอาจารย์กลัวแบบบ้านข้างๆเขาก้มมามองแล้วเห็นร่องอกใช่คนละล้างของก้มพวกเขาก็เห็นนะแหมเขาตามภาษาคนสวยจานยืนริมหน้าต่างนี่ห้องอื่นเขาไม่มีสมาธิเลยนะจานใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้ไหมให้หนูอีกหน่อยหรืออีกหน่อยนึงไหนลองช้อนขึ้นมาดูซิสวยไหมเมื่อกี้คุณช้อนให้ดูว่าสีเป็นไงเกือบแล้วแต่ยังไม่ได้นิดนิดควันควันนิดนึงเดี๋ยวมันเกาะติดกันอุ้ยติดแล้วอะเห็นไหมล่ะก็เพิ่งบอกอะเห็นไหมครับพอน้ำมันมันร้อนมากๆเนี่ยจะเห็นว่าหนังปลามันจะพองกลมแล้วเดี๋ยวมันกรอบจะชวนรับประทานปลาทอดเนี่ยจะถามว่าอันตรายไหมถ้าเราทอดถูกต้องไฟแรงน้ำปลาจะไม่อมน้ำมันอันนี้โอเคสวยพอประเดี๋ยวก็จะเหลืองเพิ่มเติมอีกสักพักนึงมันยังร้อนต่อใช่ถูกต้องอันนี้ก็สีสวยนะปลาชวนกินมากโอเคครับเออชิ้นที่1นั่นอ่ะอันนี้น่าจะได้เอาเพราะหนังเหลืองอ๋อเราดูจากหนังเอาหนังเอาที่หนังก่อนเนื้อปลามันควรจะนุ่มอร่อยแต่หนังกรอบเพราะไม่งั้นหนังมันเหนียวเหนียวอ่ะครับผมคนบางคนลอกหนังทิ้งเลยนะเขาไม่ทานหนังปลาเขาจัดแยแยงอ่ะพอไหมพอแล้วหลังถ้าปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่นะได้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราก็มาทำซอสไข่เค็มกันเลยดีไหมได้ครับจ้ะชอบไข่เค็มมากๆอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีข่าวสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับรวมถึงปลาทับทิมทอดกรอบกับซอสพริกเผาไข่เค็มแต่บอกให้ทราบเฉยๆว่าอย่าบ้างานจนลืมครอบครัวเลยกันกลับบ้านแล้วกันนะยังฉันไม่ทำแล้วฉันจะกลับไปอยู่กับครอบครัวข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายกลับมาแล้วครับในข่าวทุกข้าวนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ด้วยเล่าให้ฟังนะฮะว่าจริงๆประเทศไทยก็เป็นประเทศนึงซึ่งคนขยันนะอาจารย์พวกเราเนี่ยทำงานกันเยอะมากใช่ส่วนใหญ่ก็แล้วกันอาจจะขยันมากเลยก็ทำได้ทำไปก่อนอ่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบนึงแต่บางคนมองว่าการใช้เวลาพักผ่อนเนี่ยเป็นการใช้เวลาเปล่าประโยชน์เช่นที่เมืองจีนประเทศจีนก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทำงานหนักแล้วก็ขยันมากๆนะครับแต่ว่าล่าสุดครับที่ประเทศเซี่ยงไฮ้เหล่าบรรดาพลเมียทั้งหลายอาจารย์เข้ามารวมตัวกันริมถนนเลยแบกโซฟามาด้วยเพื่อตั้งริมถนนและประท้วงใส่ชุดนอนออกมานั่งอยู่ที่โซฟาแล้วถือป้ายอย่างนี้ดูจ้ะนี่ทำไมอ่ะอ่ะขอแปลให้คุณรู้ไหมว่าฉันตั้งท้อง4สัปดาห์แล้วนะที่รักคุณรักงานของคุณมากกว่ารักฉันฉันไม่อยากได้ของแบรนด์เนมอะไรเลยฉันแค่อยากกอดคุณเท่านั้นอะไรแบบนี้เป็นการบอกให้สามีทั้งหลายหยุดทำงานโอเวอร์ไทม์ล่วงเวลาแล้วกลับบ้านให้ทัน6โมงเย็นเถอะฉันทำกับข้าวไว้รอคุณอยู่คุณไม่เคยกลับมากินเลยนะฮะจนเขาบอกว่าแบบนั่งรอแบบเบื่อหน่ายแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีในขณะที่คนส่วนใหญ่เข้าไปสำรวจออกมาอาจารย์ผู้ชายหรือคนทำงานของแต่ละครอบครัว72.6% ทำงานโอเวอร์ไทม์ล่วงเวลาหลัง6โมงเย็นทั้งประเทศ 72.6%
พราะว่ามันไม่พอใช้ไงล่ะขยันจัดไม่ใช่หรอกเราว่าเงินเดือนปกติมันก็ชีวิตไม่ได้แตกต่างจากผู้คู่คนอื่นหรือเปล่าก็เลยต้องทำมากขึ้นนิดนึงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไหมคือในมุมนึงนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้พวกเราเอเชียคนเอเชียคนไทยคนจีนเนี่ยโอ้ยขยันอีกหน่อยเราจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่อีกมุมนึงนะคำว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราเราวัดจากอะไรเราวัดจากเงินหรอแต่บอกให้ทราบเฉยว่าอย่าบ้างานจนลืมครอบครัวหรือคนที่อยู่ที่บ้านก็แล้วกันกลับบ้านแล้วกันนะยังฉันไม่ทำแล้วฉันจะกลับไปอยู่กับครอบครัวนี่ไงอันแวะมากินข้าวคิดถึงแม่ไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำแล้วหยุดทำไมอ่ะก็ฉันก็ต้องคิดถึงครอบครัวสิก็ให้เป็นน้องเป็นนุ่งด้วยคนนึงคิดซะว่าโอเคเราอยู่ครอบครัวเดียวกันก็เอื้ออาทรกันแล้วกันก่อนกลับบ้านถือว่าได้ทำบุญทุกวันโอเคงั้นเดี๋ยวทำกับข้าวแล้วกันทำอะไรไหมทำเลยเปิดเตาเปิดแล้วน้องอ่านไปยืนตรงโน้นได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวนี้เป็นลูกมือซอสนะโอเคฮะเดี๋ยวเตรียมใส่น้ำมันรอมาร้อนก่อนใช่แล้วก็ใส่หอมไปผัดใส่เลยนะใส่ให้กระทะร้อนก่อนนะงั้นอาจารย์ก็จะทำซอสตรงนี้ก็จะใส่น้ำพริกเผาเผ็ดอีกอะน้ำพริกเผาไม่เผ็ดน้องอ่านค่ะอันนี้แบบสูตรเด็กโอเคสูตรเด็กสีมันได้มากเลยใช่แล้วก็ไข่ไก่อุ้ยลืมไปต้องให้อ่านเป็นคนต่อไข่นี่จะขอบคุณที่ไม่แห่นตอกไข่นี่ไข่ไก่หนึ่งฟองย้ายมาอันนี้ใช้แล้วเดี๋ยวฉันจะลืมไปใส่อีกถูกต้องนะฮะอันนี้ซอสอันนี้ซอสหอยโอเคอันที่ลงแม่จะร้อนแล้วอาจารย์ทำซอสนั้นไปในระหว่างนี้อ่านจ้ะเอาละใส่น้ำมันนิดพอไหมใส่แค่นี้พอนะพอแล้วก็ผัดหอมไปก่อนนะให้หอมได้หอมพอใส่3อย่างอันนี้ไข่เค็มครับผมแล้วก็จัดการบี้ไข่เค็มจริงๆอันนี้กับอันนั้นอันเดียวกันตามนั้นทำให้สวยใช่อันนั้นมาปั้นไว้สำหรับเดี๋ยวเอามาโรยหน้าครับผมจะได้รู้ว่ามีไข่ไงเดี๋ยวก็หาว่าไม่ได้ใส่อีกอันนี้เราก็ยีไข่เค็มลงไปในนี้เจมจนจะดูหน้าแล้วน้ำมันไม่เดือดเลยเร่งไฟนะได้จ้ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่กระเทียมสับลงไปในนี้ครับอันนี้เราทำซอสอะไรนะซอสไข่เค็มซอสน้ำพริกเผาไข่เค็มน้ำพริกเผาไข่เค็มขอช้อนคันซีปกติน้ำพริกเผามันหวานอยู่แล้วใช่ไหมครับหวานเดี๋ยวนี้กับข้าวไทยเรานะไม่รู้อะไรจะหวานหมดเลยคุณชอบผมเก่งไหมผมทำกับข้าวได้สองมือเลยชาเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ละเอียดแล้วก็ใช้ไม่ได้สักมือเดียวนะคะโดนได้เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เมื่อไหร่มันเริ่มแบบไม่ไหม้มันจะใสๆจะสังเกตพอมันขาวๆพอมันสุกแล้วมันจะใสๆก็พอเลยใช่น้องอันเดี๋ยวพอใส่ไปเสร็จแล้วน้องอันจะต้องทำไฟแบบคนแบบรวดเร็วมากพอถึงใช้กระทะอันนี้ใส่นี่เหรอฮะใช่กระทะกุดดี้เพราะมันจะได้มีหกกระเด็นขอบมันสูงอันจะต้องคนอย่างนี้ยีมันทำให้มันได้ดูสิมันไม่ติดกระทะเลยเพราะมันเคลือบตะกี่ชั้นน้องอันก็รู้เนี่ยห้าชั้นนะครับเทฟลอนแบบเป็นแพลตินัมเลยจาน5ชั้นแล้วก็คนได้ยังไงก็ไม่หกครับพอดูสิมันโอบอุ้มขนาดนี้เห็นไหมโอบอุ้มหมอภาษาดีมากเลยโอบอุ้มสวยงามนะฮะดีไซน์มาเพื่อคนทำครัวนะจ๊ะโอบอุ้มนี่คือนมข้นจืดโอเคแล้วก็ใส่ลงไปโอ้ตายแล้วดู rich นะrich มาก rich and creamy rich and creamy พอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วอันก็ต้องเดี๋ยวฉันต้องหรี่ไฟนะเพราะว่าเท่าไหร่ไฟร้อนมากไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวอันรีบคนเลยนะคนเร็วๆคนเร็วๆคนไปเรื่อยๆเราอยากคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆอย่าคนไปสิคนไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คงจะตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วหรอตอนนี้ตั้งสติได้เอาคนจนมันข้นหรออาจารย์ใช่จนกระทั่งสุกข้นแต่ว่าเราเปิดไฟแค่นี้เหรออาจารย์ใช่ไฟอ่อนๆเพราะว่าถ้าไฟร้อนมากนะน้องอ่านมันจะเป็นลูกๆเป็นก้อนๆซอสของเราจะหมดสภาพเลยเดี๋ยวฉันให้นิดนึงเพิ่มโอเคไฟคนนะครับมันจะข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราเหลือส่วนผสมจริงๆทำในบ้านได้ไม่ต้องใช้เตาแก๊สนี่เราก็ใช้เตาไฟฟ้าเห็นไหมอันนี้เทคนิคมันอยู่ตรงนี้อยู่ไอ้ตรงคนเนี่ยหรอควันเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วถ้าเกิดจะกระทำแบนๆก็จะหกใช่ไหมขอบเตี้ยแต่อันนี้เรากำลังทำขอบสูงแล้วอันก็คนชวัดเฉวียนได้แล้วความร้อนมันกระจายดีมันทำให้ซอสไม่เกาะตัวเป็นง่ายๆนะตำรับนี้ต้องอุปกรณ์ถึงเอาละเริ่มคนแล้วใช่ไหมคนสีเปลี่ยนด้วยคนสีเปลี่ยนด้วยก็ขออนุญาตปิดเตาเลยเห็นไหมคะพอปิดเตาเสร็จก็ใส่ต้นหอมเราไม่ควรใส่ก่อนเดี๋ยวมันสลบไม่ได้ใส่ขึ้นช่ายใส่พริกชี้ฟ้าใส่ตอนปิดเตาเหรอใส่ปิดเตาแล้วนี่แหละให้แค่พอร้อนๆเห็นไหมคะมันจะได้ยังสดอยู่ใช่ไหมใช่ถูกต้องเห็นไหมมันเริ่มเดือดแล้วมันข้นเห็นไหมคะอาจารย์ทำให้เสร็จก่อนอันนี้ใส่ไปก่อนดูสิมันเป็นนี่ดูนะมันจะเป็นครีมโอ้นี่ไข่แดงอย่างเงี้ยหน้าตาอาหารเด็กเลยนะอาจารย์รู้ป่ะทำไมอ่ะชอบ
ซอสอย่างนี้ถ้าเราแบบเอาปลาหมึกลงไปผัดเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มป่ะไม่บอกต้องเสียเงินเรียนแต่มันก็ดูเหมือนนะไม่รู้สิอุ๊ยอันนี้เราก็พูดมากปัดนี้ไม่ได้หรอกมันเป็นของธรรมหากินบางอย่างมันก็ต้องรู้จักเก็บบ้างเข้าใจไหมประดับได้เลยใช่วางไปขอโทษจิ้มไปตามนี้สมมตินี่เปลือบเห็นไหมใส่ไปสิใส่ไปสิวางไปปลาออกดอกวางนั่นแหละปลาออกดอกอ่ะจิ้มเข้าไปปลาออกดอกจิ้มเข้าไปเอาโอเคโอเคปลาทอนปลาทอนอ่ะโอเคใช่ไหมไข่เค็มแล้วก็โรยไปเป็นก้อนต้องการเอาพริกชี้ฟ้ามาโปรยๆอย่างเงี้ยเหรอโปรยใช่ให้มันดูมีอะไรทำหน่อยเพราะงั้นว่างลูกกับสามีมีกิจกรรมชวนผัวมาโรยใช่ไหมคะชวนผัวมาโรยพริกน้ำมันน้ำพริกเผาหยอดเลยให้ดูหยอดแล้วหยอดลงไปให้มันดูมันแดงๆน่าทานให้มันดูไหลๆออกมาหน่อยๆพอละไอ้นี่หน้าแหมอย่าขี้เหนียวมันเป็นตัวหอมเดี๋ยวเธอก็ทิชชู่ซับออกไปสิถ้าไม่กินเรียบร้อยสวยงามดูมีสกุลไหมเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวสนุกๆมาฝากกันอีกแต่ว่าตอนนี้อยากชิมซอสก่อนซอสก่อนใช่ไหมอยากชิมความนัวของมันนัวไหมเหรอมันนัวอยู่แล้วล่ะอันชัวร์มันครีมขนาดนี้ได้รสมาเค็มไปไหมไม่เค็มอร่อยเหรอสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตลเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายเป็นไมเกรนจานอ๋อปวดศีรษะใช่แต่มันมีวิธีการรักษาอันใหม่ล่าสุดออกมาครับคือไปฉีดโบท็อกซ์จริงๆอาจารย์ข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวแวบกลับมาครับแหมมีผ้าปูสวยเก๋พร้อมที่จะทานอาหารดูแพงขึ้นมาอีกเพียบเลยจ้าเธอก็ชิมไปแล้วอันชิมแค่ซอสยังไม่ได้ชิมเนื้อปลาที่แบบทอดกรอบของอาจารย์เลยแล้วตัวเองก็ทอดเองด้วยใช่ภูมิใจมากนะเดี๋ยวนี้ไปเน็ตมาไหนมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำอาหารเก่งขึ้นนะคะอันก็อ๋อแล้วแต่ในวันแรกๆฉันดูโง่มากไม่หรอกอันก็เป็นคนกินไงเป็นคนมีรสนิยมอาจารย์ที่บอกว่าอันเข้าร้านอาหารนะกำลังจะเปิดเมนูสั่งอ่ะพนักงานบอกเลยว่าไม่ทานเผ็ดนี่คะอุ้ยรู้หมดทั้งเมืองเลยจบตายแล้วอันนี้พริกเยอะนะคะไม่ใช่พาเดินเข้าร้านมาเฮ้ยระวังนะจู้จี้มากนะอันนึงก็ไปกินอันนี้ก็ไปกินเอ้ยแย่เลยนะอ่านคุณผู้ชมผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ผมนะที่จู้จี้อ่ะฮัลโหลแล้วเวลาอาจารย์ไปกินข้าวตามร้านเขาเกรงไหมเกรงสิอย่ามากินเลยเดี๋ยวด่าร้านฉันเละเนี่ยฉันจะไม่ต้องได้กินเลยอ่ะเนอะสมมติว่าอ่านเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วอาจารย์ยิ่งสั่งเนี่ยเดินเข้ามาฉันต้องแบบตายแล้วฉันต้องเข้าไปหาพ่อครัวก่อนว่าอาจารย์นี่ต้องทำดีๆนะแกมาเดินเข้าไปเสร็จแม่ครัวบอกว่าไงรู้ไหมว่าสงสัยตกงานวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอาจารย์ยิ่งสั่งไปกินนะอาจจะไม่คิดเงินทำไมอ่ะเผื่อไม่ดีจะได้ไม่ด่าไม่จริงอาจารย์สัตว์จะไม่รับประทานฟรีของใครไม่ต้องมาเชิญด้วยเพราะกินฟรีไปเสร็จมันพูดไม่ออกนะน้องอันเราจ่ายสตางค์ทำอาหารตามปกติใช่ไหมอร่อยก็กลับไปอีกนะฮะถ้าร้านไหนอาจารย์ไม่กลับไปก็แปลว่าไม่ใช่ไม่ได้ผ่านไปไม่ว่าแล้วก็มีร้านให้เลือกกินเยอะค่ะโอเคแล้วไปนะอ่ะอาจารย์มีโรคประจำตัวอาจารย์ปวดหัวอะไรอย่างงี้บ้างไหมน้อยครั้งนะไม่ค่อยเป็นหรอไม่ค่อยเป็นแต่มีบางอย่างแบบโรคประจำตัวก็จะมีแบบหงุดหงิดอะถ้าไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยมันแบบอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงถามเรื่องโรคประจำตัวฉันเพราะว่าอันนี้อันชอบเพราะว่าตัวเองเป็นไมเกรนจานอ๋อปวดศีรษะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นบ่อยมากพักๆนึงก็จะเป็นพักๆนึงก็จะเป็นเกิดจากอะไรไมเกรนอะคือมันไม่ได้มีความชัดเจนว่ามันเกิดจากนี่แต่เราสังเกตก็เครียดก็เป็นไปได้แต่ความเครียดมันมีหลายอย่างนะฮะความเครียดไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบโอ้ยวิตกกังวลเครียดจากการที่เราเหนื่อยเกินไปก็เป็นความเครียดบางทีถ้าชัดๆเลยนะนอนไม่พอต่อกันหลายๆวันเหนื่อยมากๆอีกอันที่ชัดมากคือร้อนอากาศร้อนๆควันบุหรี่แสงไฟแวบๆโอ้ยสารพัดเลยกาแฟกลิ่นน้ำหอมแรงๆชีสอาหารที่มีผงชูรสหรือแม้แต่กลิ่นน้ำหอมแรงๆใช่บางทีความฉุนบางอย่างแต่มันมีวิธีการรักษาอันใหม่ล่าสุดออกมาครับเล่าสู่กันฟังให้ทราบคือไปฉีดโบท็อกซ์จริงๆอาจารย์อาจารย์จริงๆแต่ต้องไปหาหมอนะคิดไปฉีดกันเองแล้วเป็นหมอที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพราะว่าการฉีดโบท็อกซ์จริงๆแล้วมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อบางอย่างหรือหยุดกล้ามเนื้อบางอย่างในการทำงาน
พราะฉะนั้นมันไม่หายขาดแต่มันจะลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นแต่ปกติแล้วหมอจะไม่ได้ฉีดให้ทุกคนนะฮะเขาจะฉีดให้คนที่เป็นบ่อยเขามีเกณฑ์มาให้เบ็ดเสร็จคำว่าเป็นบ่อยคือใน30วันเป็น15วันโอ้วันเว้นวันหรือเป็นต่อเนื่องบางคนเป็นหลายวันนะเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเพื่อนนั้นเข้าไปเลยนะครับและต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นเวลา3เดือนอย่างน้อยเดือนละ15วันเขาถึงจะยอมฉีดโบท็อกซ์เพื่อการรักษานี้ให้มันจะทำให้หายแต่ไม่หายขาดแต่ร้านเสริมสวยเขาก็ฉีดโบท็อกซ์ได้โดยไม่ต้องเป็นไมเกรนนะใจสตางค์เขาก็ฉีดอันนั้นเป็นคนละวัตถุประสงค์ไงมันอันนั้นฉีดแล้วอาจจะตึงแต่ฉีดแล้วไม่เกี่ยวกับโบท็อกซ์แต่หมอที่มีความรู้ในเรื่องของการแพทย์สามารถฉีดแก้โบท็อกซ์ได้เคยมีเพื่อนมาบอกเหมือนกันว่าแกไปทำสิทำไมเขาต้องมาแนะนำเขาก็รู้ก็ต้องรู้ว่าเธอก็ทำทุกวันอยู่แล้วบ้าใครจะทำโบท็อกซ์ทุกวันไม่ได้ทำตาเนี่ยหางตาอันนั้นละอันนั้นทำหนีตาซิไม่มีเลยเห็นไหมแสดงว่าอาจจะต้องเก็บตรงหางปลาตรงนี้ยังไร้สารนี่สามเข็มตรงนี้เนี่ยเรารู้เลยเพราะอาทิตย์ที่แล้วอันมามีจุด3จุดแสดงอันเพิ่งฉีดมาไม่จริงอาจารย์ไม่จริงแต่เคยฉีดนะใช่ไหมเคยฉีดมันเป็นการคลายเส้นตรงนี้ทำให้เราไม่ปวดไมเกรนคือฉีดด้วยความงกสารภาพเพราะเขาฉีดให้ฟรีอ๋อเหรอไปทำงานแล้วเขาบอกว่าคุณหนานอนเลยเดี๋ยวฉีดให้เสร็จนี้บอกอู้ฟรีอ่ะฟรีนอนเลยทันทีผมภาพปุ๊บได้ผลไหมหน้าล็อกไปเลยจ้าตอนนั้นเป็นไงหน้าล็อกมันก็เป็นแบบเงี้ยคือยิ้มแล้วแบบยิ้มแล้วตาไม่ยิ้มอ่ะตาเป็นแข็งๆอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าไม่เอาละไม่เออหน้าเหมือนเงี้ยจ้าเป็นอย่างนี้เลยอ่ะปากก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วคนฉีดเยอะปากคว่ำเลยนะจ้าจริงไหมเขาบอกว่าถ้าฉีดมากเกินไปเวลานอนหลับเสร็จแล้วเราหลับแต่ตาเราลืมอุ้ยตายแล้วคือตาไม่ปิดไม่รู้เพราะมันตึงมากเพราะว่าตอนหลับก็ไม่เคยดูตัวเองแต่ผมไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์นะไม่ได้ฉีดมาอย่างน้อย 2-3 ปีอ่ะเหรออืมแต่ก่อนหน้านั้นคือฉีดเยอะมากก็แบบเหยียดที่เขาจิ้มไงแต่ว่าตอนที่เขาจิ้มหมันก็บอกแล้วนะห้ามล็อกนะครับคุณหมอแต่สมมติเราเห็นเพื่อนเราไปคือเราไปส่งเพื่อนเราไปฉีดแหมไปส่งเพื่อนว่ะกัดฟันกัดฟันกัดอย่าเรียกกัดเขาหางกล้ามเนื้อไงจ้าตรงนี้อ่าโอเคกัดปื๊ดก็ไปตรงนี้เลยใช่ใช่คือยิงฟันคือเขาจับปุ๊บเขาจะหากล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเพราะว่าฉีดก็ไปทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยนิ่มตัวใช่เพราะตรงไหนที่เป็นกล้ามเนื้อมันจะทำให้ตรงนั้นเล็กลงได้แต่ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมันเป็นกระดูกเงี้ยฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์พอกล้ามเนื้อเล็กลงเสร็จปุ๊บหน้ามันก็จะคลายมันก็จะทำแบบไม่มีรอยย่นแต่ว่าทำโดยแพทย์เนี่ยกำลังจะพูดเลยต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่าคิดไปทำมันเองเล่าสู่กันฟังให้รู้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาไมเกรนเรื้อรังได้นะครับหยิบอาวุธพร้อมเอาหนึ่งปลาซึ่งเราแทบตายยายเธอชิมตรงปลาบ้างว่าปลากับซอสจะเป็นยังไงคือวันนี้อาหารมันแพงอ่ะก็เลยต้องเล่าข่าวเยอะหน่อยไม่จริงหรอตัวนึงไม่กี่บาทปลาฉันซื้อปลาที่ตายแล้วมันก็ต้องซื้อปลาตายแล้วสิแค่สิเป็นเป็ดจะหล่นไปทอดยังไงเออมันตายหลายวันไหมอ่ะชาหน้าปลาซอสอุ้ยแต่ขาวจั่วเลยเนื้อนะอ่ะหนังก็ไม่กินว่าแล้วลอกหนังออกตอนนี้ตักหนังกลับไปกินนะอาจารย์เพื่ออาจารย์เพราะเขาบอกว่าหนังปลามีคอลลาเจนใช่กินจะอ้วนขึ้นไม่จริงอาจารย์เนี่ยพูดให้ความรู้ผิดมันเป็นคอลลาเจนจริงใช่ค่ะขาหมูขาไก่ก็คอลลาเจนอันนั้นละอ้วนล่ะอันนั้นอ้วนอันนั้นอ้วนจริงอันนั้นอ้วนจริงจะได้มันนุ่มมาอร่อยก็นี่แหละครับเราเอาข่าวมาคลุกกับข้าวแล้วก็เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกวันถึงบ้านหน้าจอแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หกโมงครึ่งอันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพร้อมกับข่าวและข้าวในกล่าวข้าววันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสำหรับอาหารอีกหนึ่งมื้อแล้วก็ลาคุณผู้ชมเลยไหมสวัสดีมากครับสวัสดีครับไม่กินข้าวเลยใช่ไหมกินอย่างนี้นะแค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่อ้วนถ้าใส่พริกฝรั่งหน่อยจะโอไหมพริกฝรั่งคืออะไรอ่ะไอเนี้ยเบลแพ็ปเปอร์ที่สีแดงสวยเหรอใช่ชอบไหมเราว่าไม่ชอบอ่ะว่าไม่เข้ากันป่ะใช่มันดูไทยนะแต่จริงๆเขาบอกว่าต้องใส่พริกฝรั่งก็แล้วแต่ไม่ชอบก็ไม่ใส่เออนะชีวิตเราเลือกได้ GMM 25